ก็พี่โจเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่คุยกับใครก็คุยกับใครได้ค่ะคือพูดได้ไปหมดทุกคนเลยแล้วก็พี่โจเนี่ยเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอามทุกอย่างเลยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรคือพี่โจจะเป็นแบบเป็นคนคอยดูแลทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงคือพี่โจเป็นคนทำอาหารอร่อยค่ะก็คือว่างๆเขาก็จะทำให้ทานแต่อีกอย่างนึงที่อยากทานคือขนมแต่ว่าพี่โจไม่เคยทำไม่รู้ว่าทำเป็นหรือเปล่าใช่พร้อมค่ะจะถึงแล้วรถติดอ่ะพี่ทักกันดาสเลยค่ะอ๋อโอเคจะถึงแล้วแป๊บนึงใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะรถติดอยู่โอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะตื่นเต้นมากตอนนี้ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ครั้งนี้จะเป็นไงบ้างเฮ้สวัสดีค่ะพี่ตกใจอะไรอ่ะเป็นนักไอติมเหรอใช่ค่ะวันนี้เป็นพนักงานวันนี้ดูแลพี่คัทเดนดาสนะคะวันนี้เรามีเมนูแนะนำรับไหมคะรับค่ะโอเครอแป๊บนึงนะคะได้ค่ะได้คืออะไรอ่ะเอาเป็นว่าคือตอนนี้อาร์มเนี่ยได้ทำงานร่วมกับทางไฮเดนดาสใช่ไหมคะทำขนมเหมือนกันครับปกติพี่โจ๊กชอบทำอาหารไทยใช่ไหมคะพอเขาก็รู้ว่าอาร์มทำไม่เคยทำอาหารเลยทำอาหารไม่เป็นด้วยเขาก็น่าจะตกใจมากถ้าสมมติอาร์มทำขนมให้มาแล้วแต่ตอนนี้พึ่งมาเห็นก็เอาจริงเซอร์ไพรส์เหมือนแบบเอ๊ะอาจจะมีอะไรบางอย่างแต่ไม่คิดว่าเขาจะสามารถทำอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าถ้าทำขนาดนี้ได้มันใช้เวลานานมากซึ้งเลยนะก็ปกติพี่ทำให้เนาะเดี๋ยวเราให้อีกแล้วปกติพี่ทำอะไรให้เยอะแยะคุณแม่หิวไหมลูกหิวทำอะไรกันดีไม่รู้งั้นหนูทำเลยหนูโม้แล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอนี่บอกแล้วไม่ใช่เหรอทำอาหารเป็นแล้วไม่ใช่เหรอฮะไม่ต้องมา